้ายฮะกอดเงินในกระเป๋าให้แน่นๆนะเพราะช่วงปลายปีเห็นบอกว่าจะมีโครงการช็อปช่วยชาติออกมาเออมันต้องไปลดไงนั่นน่ะสิแต่ไม่รู้ว่าจะออกมาตอนไหนตอนปลายปีหรือต้นปีไปติดตามกับดร.วิสิทธิ์ที่เวคินได้เลยฮะสวัสดีค่ะพี่วิทย์เชิญเลยค่ะช็อปปลายปีกันดีกว่าเหมือนเป็นธรรมเนียมเลยนะครับเพราะว่าปลายปีแบบนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เศรษฐกิจดูแล้วไม่ค่อยคึกคืนนักสักเท่าไหร่เลยนะครับภาครัฐเองก็จะมีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือการกระตุ้นบอกว่าให้ประชาชนนั้นออกไปใช้จ่ายเงินโดยที่แรงจูงใจนั้นก็คือโครงการที่เขาเรียกกันว่าให้สามารถนำเอาไปหักลดหย่อนภาษีได้เอ๊ะแล้วมันคืออะไรกันแน่ช่วงปลายปีแบบนี้นะครับถ้าเกิดเศรษฐกิจดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นี้เนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับภาครัฐเองนะครับโดยเฉพาะบ้านเราเลยเขาจะบอกว่าเอาแบบนี้แล้วกันออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจประเภทเดียวกันกับช็อปช่วยชาติทำยังไงครับก็คือบอกให้ประชาชนออกไปใช้จ่ายเยอะๆถ้าคุณไปใช้จ่ายแล้วเนี่ยแล้วคุณเอาใบเสร็จมาพอคุณเอาใบเสร็จมาแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะนำส่วนนั้นไปหักลดหย่อนภาษีได้เช่นสมมติว่าท่านมีเงินได้เท่าไหร่ไม่รู้ท่านใช้จ่ายไปเสร็จปั๊บตรงนั้นก็จะตัดออกไปนะครับจากยอดเงินได้ที่ท่านรวมเอาไว้ทีนี้ถ้าเกิดใช้มาตรการนี้แล้วครับสิ่งสำคัญที่ต้องลุ้นกันก็คือว่าแล้วจะมีการกำหนดกรอบเวลาที่เท่าไหร่ถ้าเกิดกำหนดกรอบเวลาเอาไว้ส่วนใหญ่นะครับอยากจะให้เป็นประมาณสักในเดือนธันวาคมสาเหตุเพราะอะไรครับจะได้เห็นนะครับว่ามีคนใช้จ่ายเงินมากขึ้นภายในปีปฏิทินนี้2566นะครับหลายๆครั้งเลยก่อนหน้านี้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นครับมีการประกาศค่อนข้างกระชั้นชิดมากที่สุดแล้วระยะเวลาในการใช้จ่ายเงินตรงนี้ในกรอบเวลาที่สามารถนำออกไปหักลดหย่อนภาษีได้เนี่ยสั้นจนเกินไปพอสั้นจนเกินไปก็เกิดปัญหาครับแต่ในครั้งนี้ต้องดูนะครับว่ารัฐบาลในชุดนี้จะเอาสิ่งนี้ออกมาเพื่อที่จะกระตุ้นนะครับได้มากน้อยขนาดไหนแต่ต้องยอมรับอีกส่วนหนึ่งครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับคนที่จะใช้สิทธิอันนี้ได้จะต้องเป็นคนนะครับที่มีรายได้เนี่ยระดับค่อนข้างสูงจนกระทั่งยื่นแบบและเสียภาษีจริงเขาจึงจะไปใช้อาจจะเป็นกลุ่มโฟกัสครับแต่อย่างน้อยที่สุดก็ถือว่าได้มีความพยายามในการที่จะกระตุ้นขึ้นมาถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่หมัดหนักในเชิงนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ตามแต่ครับขอบคุณพี่วิทย์ค่ะเชื่อว่าหลายคนวางแผนการใช้เงินอยู่แล้วเงินยังไม่เข้าวางแผนก่อน พอเข้าวันแรกปุ๊บไปทันทีเป็นเงินผ่านบัญชีหยอก